They have great qualities and a totally different style than our. สวัสดีค่ะก็แวะมาแปลสิ่งที่โค้ชและผู้เล่นทีมโปแลนด์พูดถึงทีมไทยนะคะโดยโปแลนด์ชนะไทยไป 3-0 เซตในศึก WINL 2023หลังจบเซตที่2โดยที่โปแลนด์นำไทยไป 2-0 เซตพิธีกรถามสเตฟาโนลาวาลินีโค้ชทีมโปแลนด์ว่าเกมในวันนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ลาวาลินีตอบว่าใช่แล้วครับแต่เราก็ตระหนักดีว่าเกมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราค่อนข้างมั่นใจว่าเกมยังไม่จบและทีมไทยอาจกลับมาได้ในทุกเมื่อเพราะพวกเขามีความสามารถที่ยอดเยี่ยมและมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างไปจากพวกเราโดยสิ้นเชิงครับโค้ชของทีมโปแลนด์ก็ไม่ประมาททีมไทยเลยนะคะ Yes it is but we are conscious that it can change in any moment we are pretty sure that is not over yet and Thailand in any moment can open the match back because they have great qualities andtotally different style than ours และหลังจบเกมพิธีกรได้กล่าวว่านอกจากการบล็อกที่ทีมโปแลนด์ทำได้ดีแล้วการเสิร์ฟก็ทำได้ดีเช่นกันมาร์ติน่าลูกาสิกหัวเสาทีมโปแลนด์ได้ตอบว่าใช่แล้วค่ะฉันคิดว่าวันนี้เราเสิร์ฟได้ดีเราทำให้ทีมไทยมีความยากลำบากขึ้นในการเล่นเกมเร็วฉันดีใจที่เป็นเช่นนั้นและการเสิร์ฟยังทำให้พวกเราบล็อกได้ง่ายขึ้นด้วยฉันมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของพวกเราค่ะหลายๆทีมก็พยายามที่จะหยุดการทำเกมเร็วของทีมไทยเลยนะคะ Yeah I think today also we did a good job in service we made their life a bit harder to play their volleyball their quick volleyball so I'm happy about that it make our life easier also in blocking so I'm happy about our performanceทีมไทยจะได้พัก1วันก่อนที่จะกลับมาแข่งนัดสุดท้ายของสัปดาห์แรกในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนนี้โดยจะพบกับทีมเกาหลีใต้เวลา 18:00 น.แฟนๆก็อย่าลืมส่งกำลังใจไปให้สาวๆกันนะคะ